ชื่อเฟิร์สครับธรรมรัตน์จันนามครับแล้วบทเป็นชีฟครับในเรื่องก็เป็นแก๊งสโมปี4ครับแล้วก็เป็นคอยแบบชงเพื่อนๆคอยแซวเพื่อนคอยจับตาทุกคู่เลยครับครับครับปอร์เช่ธนาธรเจริญรัตนาพรนะครับรับบทเป็นวีครับก็วีเป็นนักวิ่งอยู่ปี2นะครับอยู่ทีมเดียวกับพี่กีแล้วก็พี่โดมครับผมสวัสดีครับชื่อคริสสกิทสวิกแลนด์ครับผมได้รับบทเป็นโดมครับเป็นนักศึกษาปี4ในแจ้งสโมแล้วก็เป็นประธานทีมวิ่งครับสวัสดีครับเต้ชัยพัฒน์ครับรับบทเป็นทัพฟ้าครับก็เป็นนายกสโมปี4ครับผมสวัสดีครับผมเสือครับกฤษณพงศ์ครับรับบทเป็นพรครับนักบาสปี1ครับไฟแรงด้วยครับนักบาสเก่งมากสวัสดีครับจำคาน่าครับรับบทเป็นอ้ายปี4ครับผมอยู่แก๊งสมงเหมือนกันครับสวัสดีครับผมบุ้มฐานนัทจินรัชกิจนะครับรับบทเป็นน้องแสนปี1เป็นนักฟุตบอลครับจะให้แต่ละคู่เล่าเรื่องราวอย่างคู่ท็อปฟ้ากับพรก็จะเป็นมุมมองความรักที่คอยซัพพอร์ตกันนะเหมือนเราสองคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กครับแล้วก็มีจุดหมายที่คล้ายๆกันใช่ครับผมเราก็ช่วยกันซัพพอร์ตเพื่อให้ทั้งสองคนไปถึงจุดหมายด้วยกันใช่แล้วก็พี่ท้าวฟ้าเนี่ยจะเป็นไอดอลในการเล่นบาสของน้องพรครับผมแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เกิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันครับจนผมเล่นบาสเก่งกว่าแต่ดังเลยเสือครับผมบุ้งก็เป็นคู่2กับพี่จำนะครับก็คู่แรกก็เก่าๆนะครับมันน้ำเน่าเกินไปก็มันมีความสูงกับคู่เราดีกว่าครับคู่เราก็เป็นเหมือนกับแนวคน2คนที่แบบใช้ชีวิตกันมาคนละแบบแล้วพอครับคนนึงอาจจะไม่ชอบเขาแต่แรกไอ้คนนึงแบบแอบชอบเขามาครับผมมันก็เลยเหมือนกับต้องคอยตามซื้อกันจนครับฝ่ายนึงเปิดใจครับผมเดี๋ยวบอกหมดเดี๋ยวบอกหมดโอเคครับคู่นี้บ้างคู่นี้กลัวสปอยครับคู่นี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่มันก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นมาทำให้เราสนิทกันต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีดราม่าอะไรนิดหน่อยในเรื่องครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นคนเหงาครับไม่มีคู่ครับพี่ชายเพื่อนสามคู่ครับเราทำหน้าที่อะไรในชมไม่ใช่หรอเป็นมือชมให้คู่นี้ครับแล้วก็แซวทุกคู่เลยครับก็คือเป็นซัพพอร์ตเป็นตัวแซวครับเป็นตัวแซวเดี๋ยวอยากให้เล่าถึงเรื่องเวิร์กช็อปบ้างเราผ่านการเวิร์กช็อปมาแล้วเป็นยังไงบ้างของการเวิร์กช็อปของแต่ละคู่ส่วนมากจะเป็นเวิร์กช็อปรวมนะครับตอนนี้เวิร์กช็อปแยกคู่ยังไม่ได้ทำครับกำลังจะทำอีกไม่นานครับแล้วเราสนิทกันมากขึ้นมั้ยคะเวลาเจอก็ครั้งแรกเราก็เก่งเนาะเก่งกันหมดเลยก็ไม่ค่อยมีใครคุยกันแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นท่าแท้ของแต่ละคนแล้วครับก็จริงครับกล้าคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะบูมนะครับเป็นคนดีครับโอเคครับให้บูมพูดเองพูดถึงเรื่องบทดีกว่าตอนเวิร์กช็อปแล้วพวกเราได้อ่านบทกันไปแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมากแบบสนุกมากจริงๆครับผมจนแบบอยากให้ทุกคนติดตามเนี่ยเพราะมันแบบมันสนุกมากครับทุกคนขาดเลยเราจะเล่นเหมือนแม่เหมือนเลยจำคอนเทนต์ซีรีส์เรื่องนี้เราได้บทมาจากหนังสือถูกไหมเราตีแฟนนิยายอยู่แฟนนิยายเราก็คงคาดหวังกับการแสดงของเราแหละเรากดดันไหมเวลาแบบแฟนนิยายเรียกว่าเป็นใช้เป็นแรงผลักดันดีกว่าครับก็จะทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นครับก็พวกเราก็จะเต็มที่ครับผมใช่ถามว่ากดดันไหมจริงๆมันก็มีกดดันก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเราแบบเราลองได้แบบได้ทำมันจริงๆเราแบบเราทำเต็มที่แล้วอ่ะความกดดันมันจะแบบค่อยๆหายไปถ้าแบบเพราะเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วครับอย่างเราเวิร์กช็อปแล้วเราได้อ่านนิยายจากบางเรื่องอ่านไปส่วนหนึ่งครับดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้อ่านทั้งหมดครับใช่ครับคิดว่าเรื่องนี้ค่ะมีอะไรที่ทำให้แฟนคลับต้องติดตามเราบ้างผมว่าน่าจะเป็นเรื่องมุมมองความรักของแต่ละคู่ที่แตกต่างกันครับเพราะว่าคู่นี้ก็จะเป็นอีกรูปในรูปแบบนึงแล้วอีกคู่นี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงครับก็
มันจะไม่ซ้ำๆกันนะครับก็มีความสนุกให้ได้ติดตามครับอย่างเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะเราได้เล่นกีฬากันจริงๆใช่ไหมเล่นจริงต้องเล่นครับเล่นจริงๆครับแล้วปกติเล่นกีฬากันหรือเปล่าเล่นอยู่แล้วครับตรงกับเล่นอยู่แล้วถ่ายแต่ไม่ค่อยตรงกับไม่ค่อยตรงถ่ายเท่าไหร่ครับอย่างผมกับพี่เต้ที่เล่นบาสใช่ไหมครับก็ต้องไปเวิร์กช็อปบาสเพิ่มใช่ครับเพราะว่าถนัดบอลถนัดบอลมากกว่าที่ถนัดบาสมากกว่าต้องเล่นบอลครับใช่ครับอย่างนี้เราก็ต้องมีการไปฝึกซ้อมมีครับมีครับใช่ครับอย่างคาแรคเตอร์ค่ะในละครกับตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะมีใครที่คิดว่าคาแรคเตอร์ตรงกับเราบ้างผมว่าจำหน้าตรงครับจำสองคนเนี้ยจำบูมเพราะว่าอย่างในเรื่องอ่ะผมจะเป็นคนเงียบๆรักสันโดษซึ่งแบบในชีวิตจริงผมก็จะเป็นแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับชอบพวกอ่านหนังสือชอบอย่างแบบอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายเท่าไหร่ครับผมก็เลยจะคล้ายๆกันครับของผมก็จะชอบความวุ่นวายครับชอบกวนคนอื่นเขาไปทั่วอะไรประมาณนี้คนพูดมากปากไวครับผมส่วนก็ตรงคาแรคเตอร์มากพอควรครับแล้วคนอื่นที่ไม่ตรงเรามีการทำการบ้านยังไงบ้างครับจริงๆของผมมันก็ตรงในส่วนหนึ่งครับมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะไม่ตรงแต่จริงๆก็ตรงนะผมว่าตรงแต่ว่าไม่ 100% ใช่ตรงแต่อาจจะแบบ 60% ใช่ครับตอนนี้มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเรียบเลยก็คาแรคเตอร์ผมก็ตรงอยู่ครับแต่ว่าที่เหลือที่ไม่ตรงก็ไปซ้อมไม่ดีขึ้นตอนเรียนเวิร์กช็อปก็เหมือนคริสเลยครับครับในส่วนที่ไม่ตรงเราก็ได้มีการอ่านบทแล้วก็พี่ๆก็คอยช่วยเหลือแล้วก็มีการเวิร์กช็อปก็ทำให้ได้ดีขึ้นครับอย่างเราเนี่ยค่ะได้เข้ามาร่วมในซีรีส์เรื่องนี้กันได้ยังไงครับก็ผ่านการแคสติ้งมาหมดเลยครับใช่ก็คือเขาเลือกแคสติ้งกันมาใหม่เราเข้าไปแคสติ้งเราก็ได้กันมาใช่ครับใช่ครับจะได้ไปฉายในช่องวันก็คือเป็นช่องใหญ่เลยแหละเราคาดหวังกับกระแสตอบรับยังไงกับการที่เราได้ไปฉายในช่องใหญ่ตื่นเต้นนะก็ตื่นเต้นกันครับผมแล้วกดดันด้วยนะช่องครับใช่เขาก็เป็นช่องใหญ่ครับรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยใช่ครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ไปเพราะเราแบบเราเป็นเด็กธรรมดาแล้วเฮ้ยเราก็ดูช่องนี้ปกติแต่ว่าแบบวันนี้เราได้ไปอยู่ในนั้นได้อยู่ในใช่เรารู้สึกตื่นเต้นครับเป็นไม่รู้ให้ฝากซีรีส์ให้แฟนๆติดต่อแล้วก็ช่องทางการติดต่อแล้วก็ขอไอจีทุกคนก็ฝากซีเรื่อง You Are My Sky จุดหมายคือท้องฟ้าด้วยนะครับก็รับรองว่ามีหลากหลายมุมมองความรักให้ได้ดูกันครับก็จะสนุกไปคนละแบบครับในแต่ละคู่ก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับพออากาศช่องทางวันพออากาศทางช่องวันครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับ